็สบายดีเนาะมันนี่ว่าเจ้าจัดผ่านน้องๆนะเห็นมาแก้เกี่ยวกับอันดับทวีคูณเนาะอันดับทวีคูณมาเบิ่งบทจดนํากันเนาะจงส่งหาค่าของอีกของอันดับนุ่มนี้ฮอกก็เนาะมี2บวก4บวก8บวกต่อๆไปจนฮอดอีกเนาะมันเท่ากับ126และเพิ่นให้เฮา2หักค่าของอีกนี้มาพจน์สุดท้ายตัวนี้เนาะมันจะเท่ากับเท่าใดและผลบวกทั้งหมดนี้จึงเท่ากับ126เนาะฉะนั้นมาเบิ่งบทเรียนนํากันเลยบทเกทําอิดนี่เฮาวางก่อนเนาะเฮาวาง S หรือว่าเฮาวาง A ก็ได้เฮาวาง S เนาะพูนบวกเท่ากับ2บวก4บวก8บวกต่อๆไปจนฮอดอีกนี่ก่อนแล้วเพื่อเฮาจะได้สังเกตเห็นว่าตัวนี้จะเป็นอันดับทวีคูณบ่หรือว่าเป็นอันดับทวีบวกก่อนเนาะแล้วสุดท้ายเฮาจึงมาเท่าตัวนี้แล้วเฮาจึงสอกนักค่าของอีกตัวนี้ฉะนั้นเฮาวาง S เท่ากับตัวนี้ก็เนาะวาง S เท่ากับ2บวก4บวก8บวกต่อๆไปจนฮอด X เฮาได้เนาะ2บวก4บวก8บวกต่อๆไปตัวนี้เฮาจะต้องได้สังเกตเห็นว่าสังเกตเห็นว่า2บวก4บวก8นี่2มันจะมี2เทื่อ2เทื่อเนาะ2คูณ2จะเท่า4 2คูณ4จะเท่า8เท่าต่อๆไปนะฉะนั้นเฮานําใช้สูตรตัวนี้เฮามาพิสูจน์ว่ามันจะเป็นอันดับทวีคูณหรือบ่เนาะนําใช้สูตร R นี้ตัวทวีคูณจะเท่ากับพจน์ที่2หารให้พจน์ที่1เท่ากับพจน์ที่3หารให้พจน์ที่2เท่ากับต่อๆไปจนฮอดพจน์ที่สุดท้ายนี่หารให้พจน์ถัดมาก็คือพจน์ -1 เนาะถ้าเฮาเอาแต่ละพจน์นี่มาหารกันถ้าว่ามันเท่ากันเมื่อแล้วเท่าตัวเลขได้1ตัวนั้นเฮาเอิ้นว่าตัวทวีคูณเนาะถ้าบ่เท่ากันหมายความว่ามันบ่แม่นอันดับทวีคูณเนาะฉะนั้นเฮามาสังเกตว่า2 4 8นี้เฮาสังเกต3พจน์นี้ก็ได้แล้วเนาะเท่ากับพจน์ที่2หารให้พจน์ที่1พจน์ที่2ก็คือ4นี้หารให้พจน์ที่1ก็คือ2นี้เท่ากับพจน์ที่3หารให้พจน์ที่2พจน์ที่3ก็คือ8เนาะหารให้พจน์ที่2ก็คือ4 2หาร4หาร2เนาะเท่ากับ2 8หาร4ก็เท่ากับ2เนาะแสดงว่า4หาร2ก็เท่ากับ2 8หาร4ก็เท่ากับ2แสดงว่าตัวทวีคูณของเฮาแม่น2ตัวนี้เนาะดังนั้นเฮาจึงสรุปได้ว่าตัวนี้กลายเป็นอันดับทวีคูณเนาะฉะนั้น S นี้เป็นอันดับทวีคูณเป็นอันดับทวีคูณที่มีที่มีพจน์ที่1ก็คือ2เนาะ A1 เท่ากับ2และพจน์สุดท้ายก็คือ AN 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 ของเฮาแม่นพจน์สุดท้ายตัวนี้เนาะมันจะเท่ากับ X และตัวทวีคูณตัวทวีคูณก็คือ R R นี่เท่ากับ2หลังจากเฮารู้ว่า2 4 8ต่อๆไปบวกต่อๆไปเนาะจนฮอด X นี้เป็นอันดับทวีคูณแล้วเอามานำใช้สูตร2 5พ้นบวกของอันดับทวีคูณเนาะนำใช้
ลำไส้สุด S นี้เท่ากับพจน์ที่1คูณ2ตัวทวีคูณกำลัง n ลบ1ทั้งหมดนี้ส่วน2ตัวทวีคูณลบ1นะหรือว่าS นี้เท่ากับพจน์ที่1ลบ2พจน์สุดท้ายคูณ2ตัวทวีคูณส่วน2 1ลบตัวทวีคูณเนาะส่วนลายนักเรียนสามัญเฮานี้มักจะเห็นตัวนี้เนาะมักจะเห็นสูตรตัวนี้ก็คือ S เท่ากับพจน์ที่1พจน์ที่1คูณ2ตัวทวีคูณกำลัง n ลบ2ส่วน2ตัวทวีคูณลบ1ส่วนลายมักจะเห็นสูตรตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นสูตรเนาะตัวนี้ก็เท่าคือกัน S เฮาจะเท่ากับพจน์ที่1ลบ2พจน์ที่สุดท้ายคูณ2ตัวทวีคูณมาหารให้1ลบ2ตัวทวีคูณก็เท่าคือกันเนาะฉะนั้นเฮายังบ่ฮู้ว่าพจน์สุดท้ายของเฮานี่นะมันเท่ากับเท่าใดเนาะมันเท่ากับตัวเลขหยังนะแล้วฉะนั้นพจน์สุดท้ายของเฮาแม่นค่าของ x เท่านั้นเนาะเฮายังบ่ฮู้ว่าแม่นตัวเลขหยังฉะนั้นเฮาจําเป็นต้องได้นําใช้สูตรตัวนี้เนาะฉะนั้นเฮานําใช้สูตรที่2นี้เฮาจะได้ S นี้เท่ากับพจน์ที่1พจน์ที่1ของเฮามันเท่ากับ2เท่ากับ2ตัวนี้เนาะพจน์ที่1นี้เท่ากับ2ลบ2พจน์สุดท้ายก็คือ x ตัวนี้ an นี้เท่ากับ x ฉะนั้นเฮาเขียนได้ x คูณ2ตัวทวีคูณตัวทวีคูณของเฮาแม่น r เท่ากับ2เนาะ2ส่วน21ลบตัวทวีคูณตัวทวีคูณของเฮาแม่น2ฉะนั้น1ลบ2เท่ากับลบ1เนาะลบ1ฉะนั้นเฮาเขียนได้2ลบ2 x ส่วน2ลบ1ฉะนั้นเฮาพร้อมคูณลบเข้าทางพูดหรือจำนวนพูดเนาะหรือว่าเฮาเอิ้นว่าเอาพูดจำนวนพูดนี่มาหารให้พูดเนาะฉะนั้นบวกหารลบก็จะกลายเป็นลบลบหารลบก็จะกลายเป็นบวกฉะนั้นเท่าต่อไปแม่น2 x ลบ2 1ฉะนั้นเฮาจะได้ s ของเฮาแม่นเท่ากับ2 x ลบ1เนาะแต่ว่ามาเบิ่งบทเลขตัวนี้2บวก4บวก8บวกต่อไปจนฮอด x เท่ากับ126และ S ของเฮาเฮาวางมันเท่ากับ2 4 8บวกต่อไปจนฮอด x ฉะนั้นเฮาซอกได้ผลบวกทั้งหมดตัวนี้ผลบวกทั้งหมดตัวนี้เนาะมันเท่ากับ 2x ลบ1 2x ลบ2เนาะขอโทษตัวนี้มันซอกนี่ตัวนี้มัน2เนาะตัวนี้2ขอโทษเลยลงเนาะ 2x ลบ2ฉะนั้นเฮาว่าทั้งหมดตัวนี้ก็เท่ากับ126ดังนั้นเฮาจะได้เทียบเท่ากับตัวนี้เนาะ S ของเฮาเฮาวางเท่ากับ126 126จะเท่ากับ 2x ลบ2เทียบเท่ากับเฮาเอา2นี้เฮาแยกเป็นส่วนคูณเนาะจะได้2คูณให้ x ลบ1เท่ากับ126เท่ากับ126ฉะนั้นเฮาพร้อมหั่น2ทาง2ภาคเนาะและ2นี้จะหมดไป126นี้หั่น2เนาะ126 126หั่น2ไป2ตัวเนาะจะได้6และ6นี้หั่น2จะได้3ฉะนั้น126หั่นให้2จะเท่ากับ63เนาะจะได้ x ลบ1เท่ากับ63แล้วเฮาถอน x ถอนได้ x ค่าของ x ตัวนี้แม่นเท่ากับเฮาพร้อมบวก1เข้าทั้ง2ภาคหรือว่าเฮาเอิ้นว่าเฮาย้ายลบ1ข้ามภาคข้ามเครื่องหมายเท่านี้จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกเนาะหรือว่าเฮาพร้อมบวก1เข้าทั้ง2ภาคก็จะได้คือกันบวกให้1แล้ว63บวก1
จะเท่ากับ65แม่นบ่บ่แม่นเท่ากับ63อีกลบอีกเท่ากับ63บวก1เท่ากับ64ฉะนั้นค่าของ x เฮาสรุปได้ว่า x เฮาจะเท่ากับ64เนาะ64แม่นค่าของ x หรือว่าเฮาเอิ้นว่าโพสต์สุดท้ายของอันดับทวีคูณตัวนี้จะเท่ากับ64เนาะสำหรับบทเลขตัวนี้ข้าพเจ้าจะเก็บเพียงเท่านี้เนาะแต่ว่าข้าพเจ้าจะมาแก้คนเลขคนหนึ่งให้น้องนางเหียนได้สังเกตเนาะมีน้องนางเหียนผู้หนึ่งได้ส่งมาให้ข้าพเจ้าแก้แล้วข้าพเจ้าจึงเอามาแก้ให้ผู้อื่นได้เห็นนำเด้อน้องผู้นี้ส่งมาแม้นมันจะคล้ายคือคนเลขตัวนี้เนาะมันจะเป็นข้อๆซะ2บวก4บวก8บวกต่อๆไปมันคล้ายคือบนเลขตัวนี้เลยเท่ากับบวก x เนาะเท่ากับ110เราสังเกตเห็นว่า2 4 8ตัวนี้ก็กลายเป็นอันดับทวีคูณคือกันแล้วเฮาฮู้ได้ว่าเฮามี a1 ก็เท่ากับ2 an เท่ากับ x คือเก่าเนาะตัวทวีคูณก็เท่ากับ2แล้วเฮานําใช้สูตร s นําใช้สูตร s เท่ากับ a1 ลบให้ an an เนาะคูณให้ตัวทวีคูณส่วนให้1ลบตัวทวีคูณฉะนั้นเฮาแทนเซอร์แทนค่าเซอร์เนาะจะได้ s นี้เท่ากับ n 1เฮาเท่า2ลบ an an เฮาเท่ากับ x เนาะ x คูณให้ตัวทวีคูณตัวทวีคูณเท่ากับ2 1ลบ2เท่ากับ2 x ลบ2คือเก่าเนาะแต่ว่า s ของเฮามันเท่ากับ110เฮาแทนได้2คูณให้ x ลบ1เท่ากับ110แล้วเฮาเอา110นี้เอา110เนาะหาร2มันจะเท่ากับ55เนาะฉะนั้น x ลบ1เท่ากับ55เอาพร้อมหาร2เข้าทั้ง2ภาคเนาะฉะนั้นเฮาถอน x เฮาย้ายลบ1กลายเป็นบวกเป็น56ค่าของ x นี้เฮาซอกได้แต่ว่าเฮามาสังเกตเบิ่งตัวจริงเนาะสมมุติว่าเฮาเอา56มาแทนซะนี้เฮามาบวกมันจะบ่เท่ากับ110หรือว่าเฮาสังเกตเห็นว่าเฮามาสังเกตตัวนี้2บวก4บวก8เฮามี a1 เป็น2ตัวทวีคูณเป็น2เนาะฉะนั้นเฮาสังเกตเห็นว่าเอา2มาคูณให้ตัว2ตัวนี้จึงเท่ากับ4เนาะแล้วเอาตัวทวีคูณนี้มาคูณ4จึงเท่ากับ8แล้วเอา2มาคูณ8เป็น16เนาะแล้วเอา2มาคูณ16กลายเป็น32แล้วเอา2มา32เนาะเอา2มาคูณ32มันจะเท่ากับ64แล้วมันบ่แม่น56เนาะแล้วฉะนั้น56ตัวนี้มันจะบ่แม่นอันดับทวีคูณแล้วเฮาบ่สามารถนําใช้สูตรตัวนี้ได้เนาะฉะนั้นบนเลขตัวนี้มันบันทึกเนาะมันบันทึกเฮาหาได้ค่าของ x แต่ว่ามันบ่แม่นอันดับทวีคูณฉะนั้นก่อนเฮาถ้าเฮาแก้บนเลขใดหนึ่งเนาะเฮาต้องสังเกตเห็นว่ามันจะเมื่อเฮาแก้ได้ออกมานะเฮาต้องสังเกตหรือว่าเฮาต้องเข้าใจว่ามันจะเป็นอันดับทวีคูณหรือบ่ตัวนี้เฮาสามารถแก้ได้หาได้ค่าของ x เท่ากับ56แต่เวลาเฮาเอามาแทนเด้เฮาจะแก้ได้บ่เท่ากับ110แล้วมันจะกลายเป็นอันดับทวีคูณบ่ถ้าเฮานําใช้สูตรอันดับทวีคูณตัวนี้แล้วเนาะฉะนั้นเฮาต้องสังเกตต้องเข้าใจบนเลขเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะพาน้องนางเห็นแก้เพียงเท่านี้เนาะถ้าว่ายังมีบ่ได้ที่ว่าบ่เข้าใจก็ให้คอมเมนต์มาข้าพเจ้าจะได้ปรับปรุงหรือว่าให้จะได้
อธิบายให้น้องนักเรียนได้เข้าใจตื้มอีกเนาะ